้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันของเราได้อย่างคล่องตัวถ้าหากว่าการปฏิบัติสมาธิอันใดจิตใจสมาธิแล้วเบื่อโลกเบื่อสงสารอยากจะโกนหัวไปบวชนั่นอย่าไปเอามันไม่ถูกต้องในเมื่อเราได้สมาธิดีแล้วเราต้องกล้าเผชิญต่อเหตุการณ์ต่างๆต้องเป็นนักสู้ไม่ใช่นักหลบแต่เราจะต้องสู้ด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติปัญญาของเราทีนี้เนื่องจากว่าหลักและวิธีการปฏิบัติสมาธิในปัจจุบันในบางครั้งผู้สอนสมาธิผู้เรียนสมาธิก็ยังมีมติขัดแย้งกันอยู่อาตมาภาพได้เคยทดลองมาในบางครั้งที่ศูนย์ฝึกสมาธินักเรียนระดับมัธยมที่จังหวัดนครราชสีมาที่วัดวะปู่แก้วอำเภอสูงเดินเรารับภาระฝึกสมาธินักเรียนเดือนละ3รุ่นแต่ละรุ่น300คนขึ้นไปในบางครั้งมีนักเรียนทั้งศาสนาพุทธศาสนาคริสต์มาฝึกร่วมกันทีนี้พอเข้าห้องฝึกสมาธิเราก็ให้คำแนะนำว่าชาวพุทธให้ภาวนาพุทโธชาวคริสต์ให้ภาวนาเยซูเด็กมันก็ต่างคนต่างภาวนาของใครของเราเขาให้เวลานั่งสมาธิ1ชั่วโมงทีนี้พอเขาบอกให้หยุดพักเด็กชาวคริสต์ก็มาถามชาวพุทธว่าเธอภาวนาพุทโธแล้วจิตของเธอเป็นอย่างไรฉันภาวนาพุทโธแล้วจิตของฉันสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานมีปีติมีความสุขแล้วของเธอล่ะเป็นอย่างไรของฉันก็เหมือนกันฉันภาวนาเยซูเยซูเยซูมันรู้สึกมีอาการเคลิ้มๆเบลอๆเหมือนกับจะนอนหลับพอเผลอพลับจิตผู้ปลงนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานมีปีติมีความสุขเราคนละศาสนาศาสดาคนละองค์เมื่อมาปฏิบัติสมาธิแล้วทำไมจิตมันจึงเป็นเหมือนกันอาจารย์เขาก็อธิบายให้ฟังว่าสมาธิมีหนึ่งเดียวไม่มีแตกต่างสมาธิตามธรรมชาติของสมาธิตามหลักของความเป็นจริงของสมาธิมันจะมีอันเดียวเท่านั้นไม่แตกต่างใครจะภาวนาแบบไหนคำไหนอย่างไรเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิมันจะต้องนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเหมือนกันหมดมีปีติมีความสุขเหมือนกันหมดก็เหมือนกับที่เราเชื่อว่าบรรยากาศรอบข้างของเราที่มีกระแสไฟฟ้ากระจายเต็มไปหมดเราต้องการอยากจะได้กระแสไฟฟ้ามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ฝรั่งเขามีปัญญาดีกว่าเราเขาก็สร้างขั้วแม่เหล็กทองแดงขึ้นมาให้มันหมุนเสียดสีกันเกิดความร้อนก็ได้ไฟมาใช้แต่คนไทยเรานี่ค่อนข้างปัญญาอ่อนแต่ยังดีรู้จักตัดไม้ไผ่แห้งมาสีกันสีไปสีมามันเกิดความร้อนก็เกิดเป็นไฟได้ไฟมาใช้เหมือนกันกรรมวิธีเราอาศัยการเสียดสีอย่างเดียวกันแต่วัสดุในการทำงานเราใช้คนละอย่างผลลัพธ์ก็คือได้ไฟมาใช้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะไปคล้องใจอะไรเกี่ยวกับหลักและวิธีการทำสมาธิในตำราอาตมาจึงขอให้ข้อสรุปว่าถ้าใครจะถามว่าอยากจะทำสมาธิทำอย่างไรก็จะได้คำตอบว่าทำสมาธิคือทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะเป็นอะไรก็ได้เช่นยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นต้นให้เรามีสติกำหนดตามรู้อยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจนอนลงไปจิตมันคิดอะไรปล่อยให้คิดไปอย่าไปห้ามมันเรามีสติตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับเพื่อแก้ข้อข้องใจสงสัยบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายใครที่จะขอนำเรื่องราวการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังพอเป็นตัวอย่างก่อนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ยังไม่เกิดทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดคำว่าพุทโธก็ไม่มีสัมมาอรหังก็ไม่มียกหนอพองหนอก็ไม่มีเพราะคำพูด3คำนี้มันเป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าโดยตรง
ถ้างั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าตอนนั้นพระองค์เอาคำพูดคำไหนมาท่องบริกรรมภาวนาจนใจจริงๆหาคำพูดที่จะท่องไม่มีเมื่อก่อนไปเรียนในสำนักดาบททั้งหลายก็ไปยืมคาถาอาคมของดาบทมาท่องท่องไปแล้วมันก็ได้แค่ฌานสมาบัติไม่ใช่ฌานทางตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทีนี้เมื่อพระองค์เสด็จออกจากสำนักของอาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นตอนที่พระองค์จะไปเริ่มต้นการปฏิบัติโดยพระองค์เองนี่สิพระองค์เอาอะไรไปท่องไปบริกรรมภาวนาไม่มีดังนั้นเมื่อตอนหลังที่พระองค์ได้รับข้าวมัทโธปาญาตของนางสุชาดาทรงเสวยอิ่มหนำสำราญพระวรกายสดชื่นพระองค์มาเริ่มต้นการปฏิบัติทำให้พระองค์ล้ำลึกถึงตอนที่ยังทรงพระเยาว์ที่พระพี่เลี้ยงนางนมผูกพระอู่ให้บรรทมอยู่ใต้ต้นว่าในช่วงระยะเวลาว่างจากผู้คนพระองค์กำหนดพระทัยคือจิตของพระองค์รู้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกในที่สุดพระองค์ได้บรรลุปฐมฌานปฐมฌานที่มีวิตกคือจิตรู้อยู่กับลมหายใจสติสัมปชัญญะประคับประคองจิตให้รู้อยู่ที่ลมหายใจแล้วก็เกิดมีปีติเกิดความสุขเกิดความเป็นหนึ่งคือจิตรู้อยู่ที่ลมหายใจเท่านั้นได้บรรลุปฐมฌานเมื่อพระองค์ทรงล้ำลึกถึงจุดนี้พระองค์ก็จะมานึกว่าอ๋อที่ตรงนี้เองแล้วพระองค์ก็เริ่มต้นปฏิบัติก็กำหนดลมอัศาสะปัสสาสะทีนี้การที่พระองค์ทรงกำหนดลมอุตสาสะปัสอัตสาสะปัสสาสะคือลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นพระองค์ทำอย่างไรนี่ปัญหาที่เราจะต้องทำความเข้าใจมันอยู่ที่ตรงนี้อย่าลืมว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติสมาธิตามหลักของธรรมชาติพระองค์ไม่ได้บังคับจิตมีแต่กำหนดจิตให้รู้อยู่ที่ลมหายใจเพียงอย่างเดียวมีพระสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอยู่เฉยๆแม้แต่คำว่าลมหายใจยาวพระองค์ก็ไม่ได้นึกหายใจสั้นไม่ได้นึกลมหายใจหยาบละเอียดไม่ได้นึกทั้งนั้นเพียงแต่มีพระสติกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวแล้วในที่สุดพระเจตของพระองค์ก็ทรงพลังทางสมาธิคือความมั่นคงมีพระสติเข้มแข็งพระเจตของพระองค์ตามลมหายใจเข้าไปนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายทำให้พระองค์รู้อวัยวะภายในกายทั่วหมดในขณะจิตเดียวคือรู้อาการ32ที่เราเคยได้ยินได้ฟังอยู่นั่นเองอาการ32มีขนผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นพระองค์ทรงรู้ในขณะจิตเดียวแล้วจิตของพระองค์ก็ไปสงบสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเมื่อจิตค่อยสงบละเอียดลงไปร่างกายก็หายไปยังเหลือแต่พระจิตดวงเดียวนิ่งสว่างสบายอยู่ในท่ามกลางของจักรวาลแต่ในช่วงนี้ยังไม่สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นแต่เป็นจุดเริ่มของจิตพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจะว่าในอันดับของสมาธิของฌานก็อยู่ในฌานที่4ซึ่งเรียกว่าจตุตถฌานจตุตถฌานนี่เป็นสมาธิขั้นสมถะสมถะกรรมฐานเกิดขึ้นตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานแล้วก็ไปอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะอันนี้เป็นสมาธิสมถะกรรมฐานสมาธิสมถะกรรมฐานนี่ไม่เกิดปัญญาภูมิความรู้แต่สามารถทำจิตให้สงบละเอียดยิ่งลงไปจนเกือบจะไม่มีอะไรเหลือซึ่งในสมัยนั้นพวกฤาษีเขาก็ว่าเขาสำเร็จอรหันต์เหมือนกันพระองค์ก็ไปทรงทดลองปฏิบัติดูตามแบบเขาก็เห็นว่าไม่สำเร็จพระองค์จึงมาทรงปฏิบัติโดยลำพังพระองค์เองเมื่อได้สมาธิตั้งแต่ปฐมฌานแล้วก็จิตก็วิ่งเข้าสู่กายรู้เรื่องของกายจนกระทั่งกายหายไปยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสบายอยู่ทีนี้ตอนนี้จิตของพระองค์ไปทางไหน
พอไปถึงจุดนี้แทนที่จะเจริญไปตามแนวทางของสมาบัติ8กลับวกเข้าไปสู่สัญญาเวทิตะนิโรธเข้านิโรธสมาบัติก่อนนิโรธสมาบัติเป็นฐานสร้างพลังจิตเพื่อจะก้าวขึ้นสู่ภูมิธรรมขั้นโลกุตตระเมื่อพระองค์จิตของพระองค์สร้างพลังพร้อมแล้วจิตแบ่งบานออกมาอีกทีหนึ่งแผ่รัศมีสว่างไสวครอบคลุมจักรวาลทั้งหมดไม่มีสิ่งใดปิดบังดวงจิตดวงนี้ได้เลยนอกจากจะมองเห็นสิ่งที่อยู่เหนือผิวพื้นแผ่นดินแต่ทะลุเป็นโลกวิถูนั้นมันมีลักษณะอย่างไรใครได้อ่านตำราพระเจ้าเปิดโลกในขณะนั้นจิตของพระองค์มองเห็นจนกระทั่งโลกนรกโลกมนุษย์โลกสวรรค์นอกจากจะมองเห็นโลกมนุษย์โลกสวรรค์ยมโลกหรือโลกนรกแล้วยังรู้ปุพพกรรมของสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์ทั้งหลายทำกรรมอะไรจึงได้เป็นเช่นนั้นแล้วรู้ไปจนกระทั่งว่าทำไมสัตว์ต้องทำกรรมแตกต่างกันเพราะอวิชชาความรู้ไม่จริงแต่ในขณะนั้นจิตของพระองค์จะรู้นิ่งอยู่เฉยๆจิตของคนเรานี่ไม่มีร่างกายตัวตนมีแต่จิตสว่างสบายอยู่สามารถรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่พูดไม่เป็นสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นรู้เห็นอะไรมีแต่เฉยลูกเดียวทำไมจึงไม่มีความคิดทำไมจึงจะไม่มีคำพูดเพราะจิตของคนเราในเมื่อแยกจากกายไปอยู่เอกเทศส่วนหนึ่งรู้ได้เห็นได้แต่พูดไม่เป็นทำไมจึงพูดไม่เป็นเพราะไม่มีเครื่องมือเครื่องมือที่ทำให้จิตเกิดความคิดก็คือประสาททางสมองตอนนั้นไม่มีร่างกายแล้วประสาทสมองก็ไม่มีมีแต่จิตดวงเดียวจึงคิดไม่เป็นแต่รู้เห็นได้แล้วก็สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมหมดทีนี้เมื่อจิตของพระองค์ถอนจากสมาธิขั้นนี้มาพอรู้สึกว่ามาสัมพันธ์กับร่างกายรู้สึกว่ามีกายเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่รู้เห็นหายไปยังเหลือแต่ความทรงจำพอเสร็จแล้วจิตของพระองค์จึงน้อมไปสู่การพิจารณาเรื่องปุพเพนิวาสานุสติญาณคือการระลึกชาติผลหลังได้ตอนนี้คิดเป็นพูดเป็นภาษาคือพิจารณารู้เรื่องปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้คือระลึกว่าชาติก่อนเราเกิดเป็นเวทสันดรชาติต่อไปเป็นอย่างนั้นชาติต่อไปเป็นอย่างนั้นแล้วนอกจากจะรู้ของพระองค์เองแล้วยังสามารถรู้ของสัตว์โลกทั้งปวงด้วยว่าใครเกิดมากี่ภพกี่ชาติอันนี้เป็นเรื่องปุพเพนิวาสานุสติญาณการกำหนดระลึกชาติผลหลังได้พระองค์พิจารณาจบลงในปฐมมยามและต่อไปจิตของพระองค์ก็น้อมไปสู่การพิจารณาการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นไปตามกฎของกรรมภาษิตที่ว่ากัมมังสเตปิพัชชติกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันเกิดขึ้นในตั้งแต่สมัยนั้นเรื่องนี้พระองค์พิจารณาจบลงในมัชฌิมยามแล้วก็จิตของพระองค์ก็น้อมไปพิจารณาเรื่องอาสวะกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมคืออวิชชาความรู้ไม่จริงเมื่อรู้ไม่จริงก็ต้องทำกรรมไปตามที่ตนคิดว่าถูกต้องแต่แล้วมันก็มีทั้งผิดทั้งถูกทั้งบาปทั้งกรรมเมื่อทำแล้วก็ได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่รู้จักจบจักสิ้นอันนี้พระองค์พิจารณาจบลงในปัจฉิมยามในจวนใกล้รุ่งเมื่อพระองค์พิจารณา3เรื่องตลอด3ยามจบลงแล้วตอนนี้เรียกว่าเจริญวิปัสสนาแต่ตอนที่รู้เห็นเป็นโลกวิทูเป็นสมถกรรมฐานทีนี้เมื่อพิจารณาจบจิตยอมรับสภาพความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่รู้เห็นนี่เป็นจริงตามกฎของธรรมชาติแล้วอรหัตตมรรคญาณบังเกิดขึ้นในขณะจิตนั้นจึงตัดกิเลสอาสวะขาดสะบั้นไปในปัจฉิมยามจึงได้พระนามว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์
ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยประกาละชนีนี่คือวิถีทางการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ถ้าท่านผู้ใดต้องการความพิสดารให้ไปอ่านในคัมภีร์พระปฐมมสมโภชเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเนี่ยมันเป็นการสร้างจิตของเราให้มีความมั่นคงคือสมาธิสร้างสติให้มีพลังเข้มแข็งเพื่อประคับประคองจิตของเราให้มั่นคงต่อการทำงานในหน้าที่ของตนเองทั้งในเรื่องชีวิตประจำวันทั้งในเรื่องการปฏิบัติธรรมทีนี้การปฏิบัติธรรมคือการทำจิตให้มีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกอะไรเป็นสิ่งรู้ของจิตในกายของคนเรานี่มีกายกับใจเรามีตาหูจมูกลิ้นกายและใจจะได้กายกับใจตาหูจมูกลิ้นกายและใจสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันตลอดทั้งธุรกิจการงานหรือวิชาความรู้ที่เราเรียนมาทั้งหมดมีในจักรวาลนี้ทั้งนามธรรมและโลกธรรมสิ่งที่เป็นรูปธรรมตั้งแต่อนุปรมาณูจนกระทั่งมวลสารอันเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนใหญ่โตหรือสิ่งที่มีแต่ชื่อเรียกแต่ไม่มีวัตถุที่จะรูปคำจับต้องได้สิ่งนั้นเรียกว่านามธรรมทั้งหมดนี้เป็นสภาวะธรรมเป็นเรื่องของโลกโลกทั้งโลกเป็นอารมณ์จิตของผู้ภาวนาโอ้ภาวนาเพื่อที่จะให้จิตของตนเองบริสุทธิ์สะอาดเข้าถึงพระนิพพานได้ต้องศึกษาและเรียนโลกเรียนรู้โลกให้มีความเข้าใจถูกต้องและถ่องแท้ตามกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติที่มีอยู่ในจักรวาลนี้มีอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสภาวะทั้งหลายที่เรียกว่าสภาวะธรรมนั้นมีเกิดขึ้นทรงอยู่ดับไปเกิดขึ้นทรงอยู่สลายตัวภาษาพระพุทธเจ้าว่าอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่ไม่ได้ตลอดกาลอนัตตาไม่เป็นตัวของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ในกฎธรรมชาติอันนี้แม้แต่กายใจของเราคือในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติแล้วทำมันเลือกอะไรมันจึงจะต้องมากระทบมนุษย์จนกระทั่งทำให้เกิดทุกข์เดือดร้อนเพื่อมันต้องมากระทบมนุษย์ทำให้มนุษย์ต้องเดือดร้อนเนี่ยเพราะมนุษย์ไม่รู้ความจริงมนุษย์ทั้งหลายนี่ยังยึดอัตตาตัวตนว่าสิ่งโน้นก็ของเราสิ่งนี้ก็ของเราในเมื่อสิ่งที่เป็นของเราเรานึกว่าเป็นของเรานั่นแหละสิ่งนั้นเขาเป็นไปตามกฎของธรรมชาติมีแล้วทรงอยู่หายไปมีแล้วทรงอยู่หายไปเราเอาจิตใจของเราไปสอดแทรกเข้าไปในตรงนั้นเราอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามความต้องการของเราแต่สิ่งนั้นหาเป็นไปตามความต้องการของเราไม่เมื่อมันขัดใจเราเราจึงเกิดโทมนัสน้อยใจแล้วก็เกิดทุกข์เดือดร้อนอนิจจังทุกขังอนัตตาสัพเพสังขาราสังขารไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารเป็นทุกสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันนี้เป็นกฎของธรรมชาติแต่เราเรียนธรรมะเราไปเที่ยวกล่าวตู่สิ่งโน้นกล่าวตู่ว่ามนุษย์สัตว์ต้นไม้ภูเขารถเรือนเป็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราไปเที่ยวกล่าวตู่แต่สิ่งภายนอกเมื่อเราไปมองเห็นสิ่งภายนอกเป็นทุกขังอนิจจังอนัตตาแล้วก็เราก็ไม่มองเห็นตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาภายในจิตของเราแต่แท้ที่จริงแล้วจิตของเราเองนั่นแหละตัวไม่เที่ยงถ้าตาเห็นรูปจิตของเราปกติมันก็เที่ยงแต่เย็นเข้าด่ามาเราไม่โกรธจิตของเราก็เที่ยงแต่ถ้ามันหวั่นไหวไปทางยินดียินร้ายแล้วมันก็ไม่เที่ยงอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็กินทันทีเพราะฉะนั้นการรักษาจิตของเราให้มีความมั่นคงคือสมาธิ
ร้างสติของเราให้มีพลังเข้มแข็งเมื่อสติมีพลังเข้มแข็งแล้วมันจะเกิดปัญญารู้เท่าทันเหตุการณ์ทั้งหลายอันเป็นเรื่องของโลกเมื่อเรามีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในกฎธรรมชาติของโลกจิตของเราก็ถีบตัวอยู่เหนืออำนาจของสิ่งทั้งปวงเราก็สำเร็จพระนิพพานวันนี้ได้บรรยายธรรมะพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านทั้งหลายก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาการบรรยายธรรมทั้งนี้ก็พูดไปตามอารมณ์เพื่อฟังกันง่ายๆคล้ายๆกับว่าไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีหลักแต่ส่วนใหญ่ได้นำความจริงซึ่งมันเป็นประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังเป็นส่วนใหญ่ไปมัวแต่จะไปพูดแต่ถึงเรื่องคำที่ยกโน่นยกนี่อาจจะมาเรียนจบปริญญา4ประโยคมาก็จำไม่ได้กี่มากน้อยเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ของนักปฏิบัติอันใดที่เป็นประสบการณ์ในการปฏิบัติก็เอามาถ่ายทอดให้ญาติโยมทั้งหลายฟังหลักของการปฏิบัติสมาธิมีข้อสังเกตอยู่อย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นท่านภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเป็นต้นหรืออย่างอื่นก็ได้ทีนี้พอภาวนาไปแล้วจิตของท่านสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานมีปีติมีความสุขรู้สึกว่ามีความสบายแต่ว่าปฏิบัติไปปฏิบัติไปจิตมันมีพลังแก่กล้าขึ้นพอพุทโธพุทโธ2-3คำจิตมันวูบลงไปนิดหนึ่งความคิดมันพุ่ง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 ขึ้นมาอย่างกระน้ำพุอย่างที่คุณโยมคนหนึ่งถามเมื่อก่อนหน้าที่จะเทศเนี่ยที่ว่าจิตมันมีแต่ความคิด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 อยู่ไม่หยุดแต่ในลักษณะอย่างนี้ถ้ามันคิดไม่หยุดให้กำหนดสติตามรู้เรื่อยไปอาศัยหลักสมาธิที่ว่ายืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตตามไปจนกว่าจิตของเราจะมีพลังทางสติเข้มแข็งธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานมากขึ้นทุกทีแล้วในที่สุดเขาจะเกิดสติปัญญารู้อารมณ์จิตของเขาเองตามหลักแห่งความเป็นจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตาในท้ายที่สุดนี้ด้วยบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์พระอริยสงฆ์ผู้สืบศาสนาบุญบารมีอันใดที่สมภาพได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาจิตขออุทิศให้เป็นพลวะปัจจัยหนุนส่งวิถีชีวิตของท่านทั้งหลายให้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขภัลละปฏิภาณธนสารสมบัติแม้จะปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขและอำนาจจงสำเร็จตามปณิธานความปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อทูลขอจบยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิทตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนารโสยะถามณิโสติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจตารุธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลัง